ันจิราพรสินุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นวันที่2ที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการอภิปรายในยติด่วนเกี่ยวกับกรณีการชุมนุมเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยซึ่งการอภิปรายตลอด2วันที่ผ่านมาพอจะสรุปได้เป็น2แนวทางคือแนวทางแรกต้องการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษาแนวทางที่2คือให้สภาผู้แทนราษฎรได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับกรณีการชุมนุมเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษากันอย่างกว้างขวางและให้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลให้รัฐบาลรับฟังและนำไปแก้ปัญหาต่อไปท่านประธานที่เคารพคะมีท่านสมาชิกหลายท่านได้นำเรียนไปแล้วว่าการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในครั้งนี้มีการประกาศข้อเรียกร้อง3ข้อค่ะข้อที่1ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งข้อเท็จจริงก็คือผู้ที่ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประยุทธ์ยังมีบทบาทต่อวุฒิสมาชิก250คนซึ่งแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์เมื่อครั้งเป็นอดีตหัวหน้าคสช.และเป็นตัวแปรสำคัญในการแก้รัฐธรรมนูญปี2560ที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้เรียกร้องมาโดยตลอดว่าให้มีการแก้รัฐธรรมนูญแต่ติดปัญหาอยู่ที่คนคนเดียวค่ะคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่นอนกอดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกอดอำนาจตัวเองวันนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญดังนั้นผู้ที่ต้องตอบสนองต่อข้อเรียกร้องนี้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าพลเอกประยุทธ์จริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญต้องส่งสัญญาณไปยังพรรคร่วมรัฐบาลและสว250คนส่วนฝ่ายค้านเราพร้อมที่จะแก้รัฐธรรมนูญตั้งนานแล้วค่ะมีเพียงพลเอกประยุทธ์ที่ไม่เคยแสดงท่าทีใดๆว่าจะให้มีการแก้ดังนั้นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประเด็นที่2ค่ะนักศึกษาเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชนซึ่งผู้ที่มีอำนาจก็คือรัฐบาลมีทั้งกลไกตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงมีสัพพะกำลังเต็มมือค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะตอบคำถามกับนักศึกษาและประชาชนในประเด็นนี้ได้ดีที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ใช่สภาแห่งนี้ประเด็นที่3ค่ะมีการเรียกร้องให้ประกาศยุบสภาซึ่งเป็นการเรียกร้องตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยซึ่งคนที่มีอำนาจยุบสภานี้คือนายกรัฐมนตรีไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรท่านประธานสภาก็ยุบสภาไม่ได้รองประธานสภาก็ยุบไม่ได้ส.ส.ก็ยุบไม่ได้ค่ะผู้ที่กุมอำนาจเด็ดขาดในการยุบสภาผู้แทนราษฎรคือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านประธานที่เคารพคะถ้าเราจำกันได้ค่ะเมื่อครั้งที่รัฐบาลมีปัญหาจัดสรรผลประโยชน์ภายในไม่ลงตัวมีรายงานข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ออกมาขู่พรรคร่วมรัฐบาลทุกวันว่าจะยุบสภาค่ะวันนี้นักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องให้มีการยุบสภาแต่พลเอกประยุทธ์กลับเพิกเฉยสรุปแล้วการยุบสภาเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้เพื่อขู่พรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นหรือคะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันเชื่อว่าหากจำเป็นต้องมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะพิสูจน์ศรัทธาประชาชนอีกครั้งหนึ่งแต่ดิฉันมีข้อสังเกตว่าถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ฉบับนี้การเลือกตั้งก็จะกลายเป็นเพียงแค่พิธีกรรมให้พลเอกประยุทธ์และคณะใช้ชุบตัวสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในการจัดตั้งรัฐบาลและครองอำนาจที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนดังนั้นก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจยุบสภาหรือลาออกต้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญค่ะต้องทำให้รัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
สองวันที่ผ่านมาค่ะมีท่านสมาชิกได้พิปรายว่าสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นศูนย์กลางในการรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ประชาชนจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ได้จึงต้องมีการตั้งกรรมาธิการดิฉันกราบเรียนว่าดิฉันเห็นด้วยนะคะที่สภาผู้แทนราษฎรต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบแต่คู่กรณีโดยตรงต่อข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรท่านประธานสภาได้บรรจุยติด่วนและเปิดให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางซึ่งก็ได้มีการแนะนำให้รัฐบาลรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีนี่คือการรับผิดชอบของสภาสภาแห่งนี้กำลังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับทราบรับฟังปัญหาโดยภาพรวมทั้งหมดแต่คนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดและสามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้คือพลเอกประยุทธ์นายกค่ะที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์รับฟังคนอื่นได้ออกจดหมายไปสอบถามเดินทางไปขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆแต่วันนี้ลูกหลานอนาคตของชาติอยากให้ท่านรับฟังทำไมท่านจะรับฟังไม่ได้คะหรือท่านเห็นนิสิตนักศึกษาประชาชนเป็นศัตรูก่อนเกิดวิกฤตโควิดค่ะนักศึกษาได้เคยออกมาชุมนุมเรียกร้องไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่พลเอกประยุทธ์ก็เพิกเฉยและตอนนี้ค่ะไม่รับฟังไม่เท่าไหร่นะคะยังมีการต่อพรกฉุกเฉินออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมทั้งที่ประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อมาแล้วเกือบ2เดือนค่ะสรุปแล้วพรกฉบับนี้ใช้ควบคุมไวรัสหรือควบคุมวัยรุ่นกันแน่คะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญวันนี้สภาผู้แทนราษฎรต้องไม่บิดเบือนข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาค่ะเพราะเขาไม่ได้ร้องขอต่อสภาค่ะเขากำลังส่งเสียงไปยังรัฐบาลการตั้งกรรมาธิการจะไม่มีประโยชน์ใดๆในการแก้ปัญหาครั้งนี้คนที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือลุงตู่ค่ะไม่ใช่ลุงชวนค่ะเขาไม่ได้ถามสภาผู้แทนราษฎรค่ะเขาถามไปยังรัฐบาลขออนุญาตใช้อีกครึ่งนาทีค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะพลเอกประยุทธ์จะปัดความรับผิดชอบแล้วใช้เวทีสภาเป็นเครื่องมือในการซื้อเวลาให้รัฐบาลไม่ได้ค่ะข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อเป็นข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลและมีศูนย์กลางของปัญหาอยู่แค่คนคนเดียวค่ะคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าพลเอกประยุทธ์ค่ะจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาจริงใจในการที่จะรับฟังเสียงของนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้กลไกกรรมาธิการค่ะท่านสามารถฟังเสียงประชาชนได้โดยตรงและสามารถลงมือแก้ปัญหาได้แต่ตอนนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะขอบคุณค่ะ